เราจะมาดูดวงความรักประจำวันพุธที่25 มีนาคม 2563นะคะคำทำนายไม่ตรงกับท่านใดก็ไม่ต้องน้อยหรือกลัวไปนะคะมันเป็นคำทำนายวันต่อวันนะคะมันก็จะมีแบบดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอย่าไปคิดมากนะคะให้ดูสนุกสนุกไปนะคะแล้วอยากมีปัญหาปรึกษาอะไรแม่ขุนทองก็ปรึกษาได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเช็คดวงให้นะคะคนละข้อนะคะอยากถามมาก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะตอบให้นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่ดิมีเจเชียนนะคะถือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก่อนที่เราจะมาเป็นคู่กันหรือจะมารักกันนะคะคุณได้เจอกันในแบบที่ไม่คาดฝันนะคะไม่คาดคิดว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตเราและได้คบหาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าความรักก็เป็นไปด้วยดีนะคะไม่ได้มีเรื่องอะไรนะคะอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันนิดๆหน่อยๆนะคะงอนกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของธรรมดาของความรักนะคะของคู่รักนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณจะได้พบรักแบบไม่คาดฝันนะคะแล้วก็ไม่คาดคิดนะคะว่าคนคนนี้จะมาเป็นแฟนกับเราอย่างนี้นะคะอาจจะเจอกันครั้งแรกอาจจะเฉยๆนะคะแต่เราอาจจะเป็นรักแรกพบของเขาก็ได้นะคะหรือต่างคนต่างเป็นรักแรกพบของกันและกันมันก็เป็นไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นรักที่ราบรื่นดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะไพ่เอ The Empress นะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะณปัจจุบันนี้นะคะอาจจะมีเรื่องราวก่อนหน้านั้นมามากมายนะคะแต่ณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเราผ่านพ้นอุปสรรคมาหมดแล้วนะคะบางคนก็อาจจะใช้ชีวิตด้วยกันนะคะหรือคบหากันในแบบที่ยาวนานมาแล้วนะคะอย่างนี้นะคะบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการนะคะหรือไม่แต่งงานก็จะมีคบหากันนะคะมาช่วงนึงนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์อย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะตั้งครรภ์แล้วนะคะอาจก็จะมีแผนมั่นหมายแต่งงานเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะคะมันแล้วแต่เจ้าชะตานะคะว่าจะยังไงนะคะแต่บางคนก็อยากจะท้องก่อนแล้วค่อยแต่งนี้ก็ได้นะคะมันก็ไม่ได้ผิดกติกาจะดะแต่อย่างใดนะคะความรักก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะก็ยังมีอะไรที่จะต้องพูดคุยช่วยเหลือกันอยู่นะคะเหมือนเดิมนะคะมีอะไรก็ค่อยคุยกันอย่างนี้นะคะมันค่อยไม่ค่อยมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรมากมายนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณจะได้พบรักกับคนที่ชัดเจนกับคุณนะคะเข้ามารักคุณแบบจริงใจอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไพ่เจ้าหญิงเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของความรักนะคะสมบูรณ์พูนสุขนะคะคนรักของเราก็ดูแลเอาใจใส่เราดีนะคะอาจจะมีงอนกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเพราะอาจจะมีบุคคลที่3เพิ่มเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ก็มันไม่ได้มีภาวะอะไรนะคะคุยกันรู้เรื่องก็จบแล้วนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่1ถ้วยนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะคนที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะอาจจะคบกันตั้งแต่สมัยมัธยมอะไรอย่างนี้นะคะก็จนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ยาวนานก็เป็นรักที่ปรารถนาดีรักเราแบบจริงใจนะคะเป็นความรักที่ราบรื่นนะคะไพ่ถ้วยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรักที่บริสุทธิ์ใจคบหากันในแบบที่ชัดเจนนะคะไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะแต่ก็มั่นคงอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณจะได้เจอรักที่มั่นคงนะคะเจอรักที่ดีนะคะเขาเข้ามามีความชัดเจนในการคบหานะคะไม่ได้ทำให้เราวาวุ่นใจนะคะคบเราในแบบที่เขาจริงใจกับเราอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่โชคดีนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่10ถ้วยนะคะก็ถือว่าความรักนะคะของคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็เป็นความรักที่ราบรื่นนะคะคบหากันอย่างยาวนานแล้วนะคะอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์อย่างนี้นะคะการมีบุตรอย่างนี้นะคะคุณก็จะสำเร็จสมหวังนะคะได้ตั้งครรภ์สักทีนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะ
ก็ถือว่าคุณจะพบรักกับคนที่มีความจริงใจกับคุณนะคะอยากคบหาคุณแบบจริงใจนะคะคบกันอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็แต่งงานแบบสายฟ้าแลบก็ได้นะคะเหมือนว่าพร้อมแล้วก็แต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่าท้องแล้วค่อยแต่งอะไรเสมอไปนะคะก็คืออยากแต่งก็พร้อมแล้วก็แต่งกันเลยอย่างเงี้ยนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่6ถ้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่หวนกลับนะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าก่อนหน้านั้นนะคะอาจจะเลิกลากันไปนะคะมีปัญหาอุปสรรคมากมายนะคะในความรักนะคะหรือมีบุคคลที่3เข้ามานะคะอย่างนี้นะคะความรักก็เลยเหมือนเราก็ห่างกันไปช่วงใหญ่นะคะอยู่ดีนะคะความรักก็หวนกลับมานะคะมาแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องไปแล้วนะคะเข้ามาในมีความชัดเจนมีการปรับตัวอย่างแน่นอนนะคะเหมือนเราก็ปรับตัวเขาก็ปรับตัวก็กลับมาคบหาในแบบดีเหมือนเดิมนะคะรักกันเช่นเดิมนะคะคนที่เป็นโสดนะคะก็อาจจะมีความรักที่ว้าวุ่นใจก่อนหน้านั้นนะคะก็คลองตัวเป็นโสดมาระยะนึงนะคะอยู่ๆก็อาจจะมีเพื่อนเก่าๆนะคะหรือคนรักเก่าๆนะคะหวนกลับมานะคะแสดงออกในความที่อยากคบหาเราเป็นแฟนเหมือนเดิมนะคะก็ค่อยๆดูแลไปนะคะดูใจกันไปนะคะว่าดูใจเรานะคะดูใจเขานะคะดูการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเขามีการปรับตัวจริงไหมนะคะว่าเราเหมาะที่จะคบหาเขาต่อไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็แรกๆนะคะก็แนะนำให้คบหาเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนนะคะว่าเขามันจะมีเรื่องเก่าๆต้องมาทะเลาะกันอีกไหมอย่างนี้นะคะก็ดูกันไปนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะคุณจะได้พบคู่แท้นะคะไพ่สองถ้วยนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าคนคนนี้นะคะคู่คนนี้ก็ถือว่าเป็นคู่แท้แล้วไพ่สองถ้วยก็เป็นไพ่ของคู่รักคู่แท้อะไรอย่างเงี้ยนะคะรักกันแบบปรารถนาดีต่อกันนะคะตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะอย่างนี้นะคะมีการที่เก็บเงินเก็บทองร่วมกันอาจจะมั่นหมายแต่งงานนะคะเก็บเงินไว้สร้างอนาคตร่วมกันนี้นะคะก็ถือว่าความรักก็เป็นความรักที่ใช่แล้วนะคะเป็นคู่แท้ของเราแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะไม่นานนี้คุณไม่คาดหวังที่จะมีแฟนนะคะคุณอยู่คนเดียวมานานนะคะคุณก็อยู่ดีคุณก็จะเจอคนที่จริงใจกับคุณนะคะดูแล้วคุณจะเจอคู่แท้อย่างนี้นะคะก็ถือว่าคุณก็จะรู้เองนะคะว่าเขาจะใช่คู่แท้ของคุณไหมนะคะจากเซนส์ของเราจากความรู้สึกของเรานะคะถ้าคนคนนั้นใช่นะคะเขาก็ต้องมีความจริงใจกับเรานะคะแล้วคบเราแบบจริงจังอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนกันอย่างนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่ราชานะคะEmperor นะคะก็ถือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่ามีความรักที่มั่นคงนะคะรักกันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะพร้อมที่จะแต่งงานแล้วนะคะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะบางคนก็อาจจะมีคู่รักที่เป็นต่างชาตินะคะหรือเป็นข้าราชการนะคะในเครื่องแบบทหารตำรวจอย่างนี้นะคะอาจจะอยู่ไกลกันนิดนึงนะคะแต่มีความมั่นคงนะคะบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการกันแล้วนะคะแต่ด้วยหน้าที่การงานก็อาจจะระยะทางนะคะทำงานคนละที่อย่างนี้นะคะอาจจะอาทิตย์นึงเจอกันครั้งนึงอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายในชีวิตคุณนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณจะได้พบรักกับคนต่างชาตินะคะหรือพบรักกับข้าราชการหรือคนในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจอย่างนี้นะคะก็เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนนะคะจะดีที่สุดนะคะเราค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนนะคะต้องใช้เวลาคบหากันนิดนึงอย่าเพิ่งรีบเร่งนะคะว่าบางครั้งเราคิดว่าใช่แล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะคบเป็นเพื่อนก่อนเรียนรู้นิสัยใจคอนะคะจนเราแน่ใจค่อยพัฒนาเป็นแฟนนะคะทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในความรักทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ